สวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นขอโอเคอันนี้มาใหม่แล้วหายกระตุกยังครับเพราะว่าเมื่อกี้ต่อ Wi-Fi แล้วเหมือนช่วงนี้เหมือน Wi-Fi มีปัญหาอันนี้ใช้เน็ตตัวเองแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมอันนี้กระตุกยังครับจำได้ว่าพี่เล่นเป็นไม้เอกในวาวุรุ่นเล็กก็มีความคล้ายๆอยู่นี่ก็นานอยู่นะครับเรื่องนั้นครับอันนี้ดีขึ้นไหมสะดุดยังสะดุดอยู่เหรอจริงนี่ยังค้างอยู่เหรอครับมีใครค้างบ้างบอกหน่อยตอนนี้ยังค้างอยู่ไหมภาพแตกด้วยเอาแล้วอันนี้หายยังหายยังไหนเลเล่มาเหรอเลเลโยเลโยบอกไว้เน็ตกากเติมเน็ตให้หน่อยดีเลยขอตั้งเติมเน็ตหน่อยไม่ค้างแล้วสะดุดไม่สะดุดนะครับไม่ค้างไม่สะดุดแล้วก็ถ้าภาพไม่แตกแล้วก็มาเริ่มกันยังไงดีวันนี้เอางี้ดีกว่าวันนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวถึง5,000 คนเราจะมาเล่นเกมกันเพิ่งกินข้าวมาใช่ไหมเพิ่งให้กินข้าวมาก็สำหรับวันนี้เอาจริงๆจะบอกก่อนว่าสำหรับคนที่เข้ามาดูวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะเออจะบอกว่าเพราะเรามีกิจกรรมดีๆให้มาร่วมสนุกกันเราจะมาเล่นเกมกันอีกนะครับวันนี้เดี๋ยวรอก่อนรอคนเข้ามาก่อนเอาสัก4,000 คนเราจะมาเล่นเกมกันวันนี้4,000พอจะเริ่มเล่นเกมเพราะวันนี้มีของอยากมาแจกโอเคป่ะอยากเป็นแมวเลยค่ะอันน่าเฮ้ยขโมยของขโมยกินน้ำแมวขโมยกินน้ำไหนเอาบีมาเล่นเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆคนหายไปไหนหมดวันนี้วันนี้เรามีเกมมาให้เล่นแล้วเรามีของมาแจกด้วยนี่จะบอกว่าคนที่เข้าไม่เข้ามาดูวันนี้คือพลาดมากนะบอกก่อนจริงๆเรื่องจริงเลยจริงเนอะแจกบีได้ไหมคะบีไปเร็วมีคนจะเอาแจกได้ไหมแจกได้ไหมเฮ้ยเอามาแต่คอเอางี้เร็วๆใกล้ถึงแล้ว4,000 คนเราจะมาเล่นเกมกันเรามีของมาให้จริงๆอันนี้คือตั้งใจให้จริงๆต้องบอกไหมว่าเป็นอะไรอยากต้องบอกก่อนไหมว่าเป็นอะไรอยากรู้ไหมเล่นเกมก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยบอกเฮ้ยไม่ได้ดิต้องบอกก่อนนี่ถึง4,000แล้วมาเล่นเกมกันวันนี้นะครับที่จะแจกก็คือนี้อันนี้คือแมสที่ตั้งใจทําก็คือสั่งทํามาเพราะว่าเอามาแจกทุกคนไม่ได้เอามาขายนะครับก็คือจะเอามาแจกเป็นลายอันนี้ก็คือคิดเองนั่นแหละจริงๆอ่ะทําอยู่พักหนึ่งนะครับแต่พอดีคุยกับร้านแล้วเหมือนกับคุยกับพี่เขาแล้วเหมือนกับว่าเราเข้าใจกันคนละแบบคือเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าเราสั่งเขาไปแล้วแต่เขาเข้าใจว่าเรามาถามเขาเฉยๆก็เลยว่าสรุปว่ายังไม่ได้ทํานี่ใส่ให้ดูนี่ใครอยากได้บ้าง
อันนี้คือทำแจกนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกกันสำหรับวันนี้ถึง 4,000 คนแล้วเริ่มเอาเป็นคำถามที่ดูเฮ้ยทำอะไรเอาเป็นคำถามที่ดูมีความรู้กันหน่อยดีกว่าเป็นหมวดสำหรับวันนี้ก็คือหมวดที่สุดในโลกนะครับนี่สำหรับหมวดวันนี้คือหมวดที่สุดในโลกหมวดที่สุดในโลกนะครับก็แล้วต้องบอกก่อนตอบคำถามผมจะยึดตามที่มันขึ้นหน้าจอผมนะครับโอเคเปล่าผมจะยึดตามที่ชื่อที่ขึ้นหน้าจอผมแล้วเดี๋ยวผมจะไปแจกกันทีหลังเนาะไม่รู้แหละเป็นหมวดที่สุดในโลกเริ่มกันที่ข้อแรกดีกว่าเริ่มกันที่ข้อแรกเพลย์เกมด้วยฮ่าฮ่าฮ่าเอลลี่ถ้าเอลลี่ตอบถูกเอลลี่จะได้หน้ากากนะบอกก่อนมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับโรงแรมเดี๋ยวก่อนเพลงไม่เข้ากับบรรยากาศขอเปลี่ยนเพลงแป๊บนึงนะมาแล้วอย่าบ่นกันนะช้ามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับไหนมีใครมาบ้างขอดูก่อนพี่หนูเอลลี่เฮลโลเซิร์ชมาแล้วถูกไหมมาเริ่มนะครับโรงแรมทุกคนคงรู้จักโรงแรมนะคงไม่มีใครถามว่าโรงแรมคืออะไรโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศอะไรครับทุกคนต้องเคยเข้าไปพักโรงแรมบ้างแหละโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคือโรงแรมที่อยู่ประเทศอะไรเราจะไม่ถามชื่อนะว่าโรงแรมอะไรเพราะว่ามันจะดูยากไปอ่ะตอบมาก่อนเดาก็ได้ใครมีดวงเดาถูกก็ได้ไปเลยเราไม่ว่ากันเฮ้ยไหนมีคนตอบถูกแล้วคุณวินดีฟตอบถูกนะครับแต่เราไม่ให้คุณวินดีฟตอบถูกใครอยากรู้คำตอบคืออะไรไปดูที่คุณวินดีฟนะไม่ถูกอันนี้เราเอาตามที่เรารีเสิร์ชมานะคุณวินดีฟตอบถูกแล้วคุณวินดีฟตอบมาอยู่2ช้อยนะครับลองดูมีอันหนึ่งที่ถูกไม่ใช่ดูไบไม่ใช่นะครับคนตอบมาดูไบเยอะมากเมกะบางนานะครับประเทศอะไรพิมพ์ชื่อประเทศมาเร็วๆอยากแจกเลยเนี่ยมันไม่ยากเลยนะนี่ถูกแล้วอเมริกาเดี๋ยวก่อนแคปกดแคปยังไงแน่ได้แล้วคุณพัทสุเดฟอ่านว่าอะไรอ่ะ ขอโทษขออภัยนะครับอ่านชื่อไม่ถูกก็คือสำหรับคุณพัทสุนะครับเรียกว่าพัทสุแล้วกันเนาะก็คือแจกเป็นรางวัลแรกที่แจกนะครับคุณจะได้แมสผ้าอย่างนี้ไปอันนี้คือเป็นผ้าเขาเรียกว่าเป็นผ้ามัสลินนะครับซึ่งจริงๆผมได้ยินมาว่าผ้ามัสลินเนี่ยถูกรับรองทางการแพทย์นะว่าจริงๆแล้วสามารถป้องกันได้พอๆกับหน้ากากอนามัย
มีคนตอบถูกแล้วอันแรกอันนี้คือคนแรกนะเดี๋ยวก่อนเราเขียนก่อนเฮ้ยไม่ต้องเขียนเพราะว่าเรามีนี่อยู่แล้วเรามีแคปไว้แล้วไม่ใช่เมกาบางนาคุณตอบถูกแต่คุณตอบว่าเมกาคุณต้องตอบให้ถูกนะครับมาต่อไปต่อไปต่อไปคำถามต่อไปคำถามนี้ติ๊กก่อนว่ามีคนตอบถูกแล้วเริ่มป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศอะไรครับคำถามข้อนี้ป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือประเทศอะไรอยู่ที่ประเทศอะไรใครเน็ตช้าก็ช่วยไม่ได้นะบอกก่อนผิด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 ไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ผิด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 อันนี้คือเราเอาตามที่เรารีเสิร์ชนะถ้ามันมีข้อมูลที่ใหม่กว่าหรือว่าผิดเพี้ยนไปอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับเรายึดตามที่เราจดมาไม่ใช่ยังไม่มีใครถูกเลยนะเฮ้ยคุณทาวาอ่านว่าอะไรอ่ะครับนี่คุณเฮ้ยจริงๆต้องจดชื่อก่อนแป๊บหนึ่งนี่คุณทาวาลาอินWX เนี่ยตอบถูกนะครับก็คือประเทศอินเดียนะครับป่าที่ใหญ่ที่สุดคือป่ามหาวันประเทศอินเดียนะครับแต่คนตอบไอเนี่ยแอฟริกากับบราซิลเยอะมากเลยเออแล้วก็สำหรับโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะชื่อโรงแรมลาสเวกัสฮิลตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนี่ไทยไทยรัสเซียขอบคุณครับอะไรครับคุณปนวิทย์ครับแอฟริการัสเซียสรุปคำตอบป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือป่ามหาวันประเทศอินเดียนะครับมาต่อตอนนี้เราได้2คนแล้วนะตอนนี้เราได้2คนแล้วนะหน้ากากออกไป2ที่เราไม่บอกด้วยนะว่าเราแจกทั้งหมดเท่าไหร่บางคำถามเราถามมาเราอาจจะไม่ตอบเอ้ยเราอาจจะไม่แจกก็ได้บางคำถามเราอาจจะไม่แจกนะครับเราบอกก่อนต่อมาที่คำถามต่อไปคำถามต่อไปอ่ะเริ่มแจกกี่อันไม่บอกนะครับที่คุณตะวันบอกว่าคนที่หล่อที่สุดตอนนี้คือใครครับเฮ้ยของแบบนี้มันพูดยากอะแจกกี่อันแจกกี่อันไม่บอกนะครับว่าแจกกี่อันเพราะฉะนั้นติดตามแล้วก็รีบตอบได้ถูกก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนบางคนอาจตอบถูกในช่วงที่ของไม่มีแล้วก็เป็นได้นะครับเริ่มข้อต่อไปสะพานรู้จักสะพานใช่ไหมสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอ้ยสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกสะพานแขวนใครเขาวัดความใหญ่เขาวัดความยาวสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศอะไรมาอยู่ที่ประเทศอะไรสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศอะไรมันแล้วแต่เปอร์ตามชื่อแฮชแท็กแล้วแต่เปอร์เฮ้ยมีคนตอบถูกคุณจินดารัตน์นะครับ
ุณจินจินดารัตน์นะครับตอบถูกแล้วคือสะพานพระราม9ประเทศไทยครับเฮ้ยๆไปไหนไปไกลแล้วไปไกลอีกแล้วจริงๆไม่ใช่ไกลตัวเลยคือสะพานพระราม9ประเทศไทยมีคนตอบถูกแล้วมีคนตอบถูกแล้วคุณจินจินดารัตน์นะครับตอบถูกอันที่3ผ่านออกไปเป็นท้ออย่าพึ่งท้อไหนพี่ใหม่ตอบไทยอันไหนวะไม่เห็นมีเลยพี่ใหม่ตอบไทยใช่แต่พี่ใหม่ตอบช้านี่คุณจินจินดารัตน์เขาตอบมาก่อนแล้วเขาตอบมาเลยว่าสะพานพระราม9ไทยนี่เขาตอบครบถ้วนด้วยนะเขาบอกด้วยสะพานอะไรเขาตอบครบถ้วนเลยว่าคือสะพานอะไรทำหมู2กล่องแถมไหมไม่แถมนะครับอันนี้บอกแล้วว่าต้องร่วมกิจกรรมกันดีๆจะแจกตอนไหนไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่บอกใครทั้งนั้นนะครับเพราะว่าถ้าอยากแจกก็จะแจกเลยทันทีมันไม่ตรงกับที่หนูหามาเลยค่ะเป็นเศร้านี่นี่ไม่ได้เดาดิอันนี้คือสมรภูมิคนเดานะครับใครเดาเก่งเดาไวก็จะได้แต่ถ้าเกิดสมมติไปนั่งหาเซิร์ชหาก็ไม่น่าถูกหรอกเพราะว่าพวกนี้จริงๆแล้วมันมีหลายแหล่งข้อมูลแล้วก็หลายปีพ.ศ.ที่เขาวัดมานะมาต่อแจกไปแล้วสามอันต่อมานะครับต่อมาถามแล้วใช่ไหมสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกต่อมาเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศอะไรครับสูงนะสะพานสูงนะนึกดีๆนะนึกดีๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสะพานอ่ะตัวสะพานอ่ะมันมีที่สุดในโลกหลายอย่างทั้งยาวที่สุดในโลกยาวที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกบา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 มันมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่เราบอกอันแรกคือสะพานแขวนที่ยาวที่สุดไม่ใช่สะพานธรรมดาและส่วนคำถามนี้คือสะพานที่สูงที่สุดในโลกแป๊บแป๊บถ้าไม่ตอบกันถูกเร็วจังมันง่ายไปใช่ไหมไหนเมื่อกี้ตึก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 ไลการ์ด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 ไหน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 นี่คุณคนนี้ตอบถูกนะครับคุณกำพลคุณกำพลนี่เดี๋ยวก่อนคุณกำพลนะครับตอบถูกแล้วคือประเทศจีนชื่อจีนคุณยาวมากครับคุณกำพลนะครับตอบถูกนะครับคือประเทศจีนนะครับเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลกนะครับนี่มีคนตอบถูกอีกหลายคนเลยแต่ว่าไม่ทันนะครับเสียใจด้วยอันนี้ของคุณกำพลนะครับเดี๋ยวจะส่งไปหาเร็วๆนี้เฮ้ยกี่อันแล้วเนี่ย4อันแล้วเรามีทั้งหมดกี่อันนะไม่ถูกสักข้อโอ้ยอย่าเพิ่งน้อยใจสู้ๆๆๆเราอาจจะไม่ถูกในหมวดที่มีสาระไงแต่มันมีหมวดที่ไม่มีสาระอยู่มาต่อจะบอกว่าเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะใช่ไหมครับในปัจจุบันมีทั้งไวรัสมีทั้งเชื้อโรคมีทั้งหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยอุบัติเหตุหรือว่าหลายๆปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตเพราะฉะนั้นจะถามว่าสัตว์ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดใน1ปีสัตว์ชนิดนั้นคือสัตว์อะไรครับสัตว์ชนิดนั้นคืออะไรเฮ้ยปอยมาเดี๋ยวก่อนของปอยคำถามมีความรู้เราจะไม่ถามปอยนะครับเพราะปอยน่าจะตอบไม่ได้น้องปอยน้องปอยต้องรอก่อนนะน้องปอย
น้องปอยตอบเร็วคืออะไรเฮ้ยทำไมเร็วจังอ่ะมีคนตอบว่ายุงคุณเซิร์ชไวมากนะผมบอกเลยหรือว่าอันนี้คือรู้อยู่แล้วหรือว่าจริงๆน่ะนี่โหคนตอบยุงเต็มเลยแต่ว่าช้าไปหน่อยไม่ทันคุณเดลดอยหรออ่านว่าอะไรอ่ะเดลดอยอันเดอร์สกอร์ DELDOY จุด YD อันเดอร์สกอร์นี่สำหรับอันที่5ไปอีกแล้วอันที่5ไปอีกแล้วนะคนเดลดอยเก่งมากเร็วมากนี่มีคนตอบยุงเต็มเลยผิดเสือชีต้ามดผิดค้างคาวผิดสิงโตยุงลายสัตว์ปีกเนี่ยเก่งตอบถูกเร็วมากแต่ข้อแรกอะทำไมข้อแรกตอบกันไม่ถูกอะประเทศอะเศร้าไม่เป็นไรเอาใหม่5แล้วเหรอเร็วมากเดี๋ยวก่อนนะอะในเมื่อ IG นี้มีแต่สาระมาเข้าเรื่องกันดีกว่าแล้วในเมื่อถ้าคำถามมีสาระตอบกันไม่ได้เรากลับมาสู่ความเป็นตัวของตัวเองดีกว่าคือคำถามไม่มีสาระคำถามประลองปัญหาคือถ้าไปถามคนอื่นอาจจะมีปัญหาได้เป็นคำถามประลองปัญหาตั้งใจฟังดีๆพร้อมยังคำถามประลองปัญหาข้อแรกพร้อมยังมาเดี๋ยวขั้นกลางก่อนปอยังอยู่เปล่าคำถามนี้ฮัลโหลคำถามคำถามนี้ถ้าปอยตอบถูกปอยเผ็ดไม่ไหวแล้วเผ็ดมากเลยถ้าปอยตอบถูกจะถึงแดกหนึ่งคนโอเคเปล่าให้ดูยำเผ็ดมากเลยตอนนี้โอเคเปล่าโอเคถ้าปอยตอบถูกจะสุ่มแจกหนึ่งอันเริ่มครับคำถามนะน้ำอะไรยืนได้น้ำอะไรยืนได้ให้ตอบวัวได้แค่5คำเอาดิน้ำอะไรยืนได้วะทุกคนน้ำทุกคนช่วยบอกปอยหน่อยเพราะถ้าปอยตอบถูกจะตอบทุกคนมันตกน้ำแข็งน้ำแข็งไม่ใช่หนึ่งแล้วนะ น้ำเปล่าไม่ใช่น้ำแป๊บซี่ไม่ใช่น้ำอะไรไอ้น้ำ น้ำตกน้ำอะไรอ่ะพี่ครบ5ครั้งแล้วน้ำตื้นครบ5ครั้งแล้วน้ำตื้นครับน้ำตื้นครับตะกี้ไม่ได้อ่านเบนครับกูเพราะอะไรเพราะอะไรน้ำตื้นถึงยืนได้ก็เพราะมันตื้นไงอ๋อคเก่งดีว่ะโอ้ยยอดแล้วพอได้รางวัลแล้วสุดยอดแล้วพอได้รางวัลแล้วสุดยอดอะเอางี้ตอนเนี้ยให้ทุกคนพิมพ์ว่าอะไรดีให้ทุกคนพิมพ์ว่าอะไรดีอยู่ๆจ้าอยู่ๆยามดึกจ้าอยู่ๆจ้าดีๆให้ทุกคนพิมพ์ว่าอะไรดีให้เขาพิมพ์เข้ามาแล้วเดี๋ยวให้ปอยสุ่มเลือกหนึ่งคนแล้วแคปหน้าจอด้วยนะแคปหน้าจอเป็นไหมเนี่ยเป็นเลยแคปหน้าจอมาด้วยมาเลือกใครได้ให้เขาพิมพ์คำว่าอะไรมาดีพิมพ์คำว่าปอยน่ารักที่สุดในโลกครับเฮ้ยหรือว่าเอางี้ดีกว่าให้เขาพิมพ์เลขปอยนึกเลขในใจไว้หนึ่งเลขแล้วใครพิมพ์ตรงใจปอยเลขที่ปอยชอบไปปอยค่อยเอาได้มามีกระดาษเปล่าเอาเลขเขียนไว้ไม่ต้องมันแค่เลขเดียวใช่ไหม
เลขเดียวให้รางวัลเดียวเลขเดียวแต่เลขอะไรก็ได้ร้อยตอนนี้ครับให้คนพิมพ์เลขมา1 ถึง 99มาดู1 ถึง 99แคปไว้เลยปล่อยแคปไว้ยังไม่มียังไม่มีเลขไหนที่ตรงใจยังแคปไว้เลยยังเดี๋ยวเจอแล้วครับผู้โชคดีเจอผู้โชคดีเจอแล้วครับแล้วไหมก็ดีคนนี้เป็นคนที่ใกล้รู้เลยไม่ใครรู้ด้วยว่าใครใครเชื่อพี่ว่าใครพี่ว่าใครพี่ทายถูกหกกันก็ทายถูกอ่ะทำไมพี่รู้ทำไมถึงรู้ว่าปอยจะเอาเลขอะไรคนแบบปอยนะมันมีอยู่ไม่กี่เลขอันนี้หลอกด่าเหรอคะพี่ฮะไม่ก็จริงก็รู้ไงว่าน้องชอบเลขอะไรมีคนทายถูกแล้วบอกให้ว่ามีคนทายถูกแล้วเอางี้ดีกว่าแจกอีกรางวัลเลยง่ายๆเลยได้บอกเลขมาปอยแคปไว้ด้วยนะแคปไว้ยังแคปแล้วแคปนะต่อไปเป็นเลขของปอยแล้วใช่ไหมครับเป็นเลขของเปอร์บ้างเดี๋ยวก่อนขั้นกลางก่อนเดี๋ยวเราเม้นไปก่อนอันนึงเดี๋ยวจุดๆๆไปก่อนแล้วโพสหลังจากจุดๆๆมาเลขของเปอร์ของพี่เปอร์เหรอหลังจากจุดๆๆเลขของผมคือเลขอะไร1 ถึง 99ขอทายด้วยได้ไหมได้นะคือต้องพิมพ์หรือปอยพูดได้เลยไม่ได้ไม่ให้ปอยทายอ้าวทำไมให้ปล่อยลงไปกลัวตอบถูกกว่าดิกลัวตอบถูกกว่าดิให้ปล่อยลงไปก็ได้ไม่เอาปล่อยไม่ยุ่งให้เก็บกดแล้วมีคนโทรหาถูกอย่างนี้ได้ปล่อยต้องใบปล่อยอาจจะรู้ให้ปล่อยหาเลขก่อนนะปล่อยมาเลขยังไม่มีใครถูกเลยอ่ะจริงหรอยังไม่ใครถูกเลยหรอเออไม่คนถูกเลยเลขอะไรวะเฮ้มีแต่เกือบไม่ถูกเอางี้ปอยบอกเลขมาแล้วพี่บอกมากกว่าน้อยกว่าได้เลขอนุชาน่าจะรู้นะคือเลขอะไรเลขน้องน้องน้องเลขอะไรวะจริงๆรู้น่าจะรู้อะไรนะ42มากไปหรอว่ายังไงปอยมึงฮะ30มากไปเลขอะไรวะ15น้อย30นะทุกคนเลข5น้อยไปเอาแค่นี้พอเดี๋ยวเขาจะตอบถูกกันหมดมาดูยังไม่มีใครถูกหรอกยังไม่มีใครถูกเลยจริงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวกินข้าวรอนะทุกคนหายไปก่อนผิดหวังว่าผิดหวังในตัวน้องน้องตอบไม่ถูกพี่เลขมันมีตั้งเยอะอ่ะเลขอะไรวะพี่ยังเราได้เลยนี่อนุชามาอนุชาก็ไม่ถูกอีกคูเปอร์ออฟฟิเชียลก็ไม่ถูกครับเฮ้ยไม่รู้จริงเหรอวินดีก็ไม่ถูก13ไม่ใช่อะไรวะแต่ใกล้เคียงแล้ว10ไม่พอปล่อยเลือกใบปล่อยเลิกใบปล่อยโอเคจะเงียบละนะเอามาเต็มเลยมาแล้วแวกเต็มเลยมาดูดิเฮ้ยทำไมยังไม่มีคนตอบถูกจริงเหรอพี่นูไม่ใช่นะครับผิดครับไม่ถูกต้องถูกมีคนถูกแล้วถูกยังมีคนถูกแล้วไหนจิตสุภานี่แน่อ๋อที่นี่น้องจิตสุภาถูกต้องนะครับ14ทำไมถึงไม่รู้กันอยากรู้ว่าเพราะอะไรให้ถ่ายเพราะอะไรพี่เพราะอะไรให้ถ่ายเพราะอะไรคิดว่ามาจากอะไรเพราะว่าเลขที่ไม่ก็เลขเกี่ยวกับสมัยก่อนโรงเรียนพี่อะไม่ใช่หรอเฮ้ยคำถามต่อไปเราแจกได้เลยดีกว่าเพื่อนนี้แจกไปกี่อย่างแล้วปกติปอยบวก1ใช่ปะใช่เดี๋ยวขอนับก่อนแล้วก็อันนี้คุณตะกี้แคปแล้วอะชื่ออะไรจิ
เจจุดาใช่ปะเฮ้ยจริงๆเลขนะคนเลขเชื่อกีฬาเฮ้ยนุ๊กจะบอกว่าดูคนน่าจะตอบถูกเบอร์พี่ไงน้องอ๋อเบอร์พี่14พี่ถึงมาให้น้องฟังตอนพี่เปลี่ยนมาหลายเบอร์มากเลยพี่จะบอกไม่แต่ตอนมาถมมาปอก็ชอบได้14เพราะว่าปอเลขที่14สมัยก่อนนี่พูดจริงแต่พอขึ้นมมัธยมอ่ะเป็น17เพราะว่าเลขที่มันขยับแต่ก่อนอ่ะเครื่องกีฬาตัวแรกๆของพี่อ่ะพี่ใช้เบอร์อ่ะแจกข้อตอบเครื่องกีฬาตัวแรกคือเลขอะไรโอ้โหแรกๆมันมียุคแรกๆอ่ะที่เป็นเครื่องกีฬาเวลาไปแข่งให้ถ่ายว่าเลขอะไรเลขชื่อมันเลขสมัยก่อนเนี่ยยังไม่น่าจะเก่งน่าจะเป็นตัวสำรองน่าจะเป็นแบบเบอร์สำรองใช่ไหมไม่เคยเป็นตัวสำรองหลักการไม่ใช่หรอเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะตอนเล่นอ่ะคนมันน้อยไม่ได้เล่นเก่งหรอกเลขอะไรอ่ะ24มาถ่ายมา24นี่ง่ายนี่แจกง่ายเลยเนี่ยแจกง่ายๆจริงๆไอ้หนูไม่รู้หรอ3มีคนตอบถูกแล้วเลข3ครับอ๋อเลข3สิริประภาแรงมากว่ะอะไรนะพี่หมายบอกแรงมากคุณชิริประภาตอบถูกนะครับเก่งมากนุ๊กไม่เคยใส่เลข8เสียใจว่ะน้องเล่นกีฬาด้วยกันตั้งแต่น้องเด็กๆจนตอนนี้น้องโตแล้วน้องไปเล่นลงเล่นลีกแล้วน้องไม่ได้ตอบไม่ถูกเสียใจว่ะเนาะเนาะปล่อยเนาะเวลามีน้องนี่น่าเสียใจทำไมนุ๊กทำแบบนี้แย่มากเลยอ่ะถ้าจำไม่ได้ใช่ไหมเออใช่ใช่ขอโทษครับขอโทษครับเนี่ยน้องไปเล่นลงเล่นลีกแล้วมาก็จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะใส่เลข3เพราะมันคือเลขที่ที่ใส่เลข3เพราะแต่ก่อนเนี่ยเลขที่คือเลขที่ตอนแรกๆมันจะมี5กับ6อยู่ประมาณ4 5 6แล้วตอนหลังๆมา3แล้วก็โดนเลข3เลขที่3มาตลอดเลยแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงเปลี่ยนบ้างทำไมถึงเปลี่ยนเป็น14อ่ะให้ถ่ายอีกแล้ว3เลยไม่ได้ไม่แจกอันนี้ไม่แจกอันนี้เราให้ความเฉยเพราะอะไรวะอันนี้ไม่แจกที่ใส่เลข14เพราะว่านักกีฬาใส่ตามนักกีฬาพี่มีไหมตามตำแหน่งใส่ตามนักไม่มีอะไรก็คือใส่ตามนักกีฬาที่ใส่ตามนี้นี่ยูกิอิชิกาวะยูกิใส่14พี่ก็ใส่14เขาเป็นไอดอลพี่แค่นั้นแหละพี่บอกอ๋อเขาเป็นไอดอลพี่ใช่พี่เบอร์ยี่สิบสี่ใช่ไหมครับไม่บอกไม่บอกหรอกอุ้ย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 ทุกคนประเด็นคือว่าเทียนอะเราจุดใช่แล้วเราไปดับไปพังแล้วแต่มันยังไม่หายละลายแล้วตอนเราปิดฝาคือความหน้าวิ่งปิดหกเต็มเลยก็ว่าอยู่ทำไมปิดฝาไม่ได้มันเหนียวเหนียวเละงานเนี่ยเละทุกคนได้ยินเสียงหมาเห่าไหมได้ยินก็ปล่อยได้ยินหรอนี่ไงกินไปเห่าไปอยากจะวางสายจริงเลยอยากจะวางสายนี่หัวสาวญี่ปุ่นมีคนรู้หัวสาวญี่ปุ่นจริงถ้าคนจริงๆถ้าคนแบบไม่รู้แบบของขวัญเนี่ยอยากหาของขวัญให้ไม่รู้จะซื้ออะไรก็อยากไปตามล่าหาได้นะโคตรเอาจริงตอนนั้นอะแบบตามล่าหายเนี่ยอยากได้เสื้อเว้ยเสื้อถิ่นชาติเอามาเก็บไปว่าเห็นราคาญี่ปุ่นแพงมากไม่ไหวก็เลยแบบแล้วตอนนี้ยังอยากได้อยู่ปะก็อยากได้แหละแต่ความสุขมันแพงเกินไปจริงเหรอแล้วถ้าซื้อเป็นของขวัญเอาปะอันนี้รอเล่นเอาอย่างอื่นดีกว่าจะหาตังค์ถ้าเป็นราคานั้นน่ะที่ว่าแบบอย่างอื่นดีกว่ามันราคามันได้ใช้บอกเลยก็พี่รู้ว่าอย่างอื่นคือน่าจะแพงมากอ่ะไม่คือถ้าเกิดสมมติมันเป็นของถ้ามันเป็นของชิ้นนั้นน่ะถามพี่อ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะซื้ออ่ะ
มันก็เฉยๆก็คือเสื้อที่เราซื้อมาที่มันเป็นสกินชื่อแล้วก็เบอร์เขาอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นเสื้อเขาจริงๆอะที่ขอเสื้อนักกีฬาได้อันนี้อยากได้จะหายังไงจะหายังไงล่ะอ้าวขอเลยเดินไปขอเลยเดินไปขอได้เลยอะเขาให้เลยถ้ารู้จักของเขาเขาก็คงให้ถ้าไม่รู้จักของเขาเขาคงไม่ให้หรอกพังโทรศัพท์พังมาเก็บข้าวก่อนเผ็ดไม่ไหวแล้วไปนั้นไปกินข้าวก่อนก็ได้อ้าวไม่อยากคุยด้วยแล้วอันนี้ดีกว่าจะไล่กันแล้วรอครับจะไล่อะไรนะพี่ก็ไม่ได้ไล่ก็เห็นน้องกินข้าวทำอะไรสเปิร์ฟสปาร์ฟเก็บของเฉยอย่าเพิ่งไล่กันเลยตอนนี้มันไปหมดเลยอ่ะมันเทียนอ่ะน้ำตาเทียนเอออยากไปล้างแล้วใครจะเอามาให้แกได้ไม่รู้แหละมาปล่อยพี่มีคำถามจบจ๋าถ้าสมมติว่าสมมติว่ารอให้มันอยู่นิ่งๆก่อนเว้นหัวไม่พี่อ่ะพูดได้คือปล่อยจะหาที่ตั้งโทรศัพท์ไว้พี่คือหาของที่มันแบบเล็กๆมาตั้งโทรศัพท์ไงมาได้เลยได้เลยมาได้เลยตะกี้มันตั้งกับตรงน้ำแล้วมันตกบ่อยเริ่มนะเริ่มคำถามฟุ๊บเริ่มคำถามครับไหมกวาดบ้านไหมเป็นอะไรถ้าไหมกวาดบ้านไหมจะเป็นอะไรก็เป็นแม่บ้านเนี่ยไหมกวาดบ้านก็เป็นแม่บ้านไหมกวาดบ้านไหมก็เป็นเอไหมก็เป็นเออาร์อ่ะมาใครรู้ตอบมาไหมเป็นแม่บ้านไหมกวาดบ้านแล้วไหมเป็นอะไรถ้าไหมกวาดบ้านไหมเป็นอะไรไหมก็เป็นแม่บ้านสิคนทุกคนกวาดบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นแม่บ้านด้วยอ้าวรู้ยังตอบเป็นอะไรล่ะนี่มีคนตอบถูกใหม่เป็นประธานกวาดเป็นกิริยาบ้านเป็นกรรมอ๋ออันนี้คือมุกหรอไม่มุกหรอใหม่กวาดบ้านใหม่เป็นประธานอ๋อรู้ไหมเนี่ยประธานกิริยากรรมคืออะไรรู้ครับผมรู้ผมเก่งแกมมากครับประธานกิริยากรรมใช่ไหมรู้ผมรู้เปลี่ยนคำถามดีกว่าคำถามนี้ไม่ค่อยดีอย่าบูลลี่อ่ะแม่เฮ้ยไม่ค่อยต้องคืนแล้วมาต่ออยากแจกจริงๆจะบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสได้เจอกันตอนนี้แจกเต็มแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้แจกต่อคำถามต่อไปถ้าป้าแนนกระโดดน้ำแล้วทำไมผมป้าแนนถึงแล้วทำไมผมถึงไม่เปียกถ้าป้าแนนกระโดดน้ำทำไมผมถึงไม่เปียกเพราะป้าแนนใส่วิกค่ะป้าแนนใส่วิกใช่ป้าแนนไม่ได้ใส่วิกไอ้ปอยนี่กระตุกเร็วๆตอบมาใครตอบถูกแจกปอยไม่ได้เลยเน็ตปอยไม่ได้เลยถ้าป้าแนนกระโดดน้ำทำไมผมไม่เปียกเพราะผมไม่ได้กระโดดมีคนดูอีกแล้วคุณระดาคุณละดาตอบถูกนะครับเพราะผมไม่ได้กระโดดปล่อยออกไปก่อนบ๊ายบายคือตอนนี้เน็ตปล่อยไม่ได้เลยเอาออกไปก่อนน้องให้น้องไปเติมเน็ตแป๊บนึงเพราะผมไม่ได้กระโดดถูกต้องเฮ้ยเนี่ยพอเป็นคำถามเนี่ยตอบถูกกันเยอะโอ้โหป้าแนนไม่ได้กระโดดป้าแนนกระโดดบอกอยู่ป้าแนนกระโดดน้ำปะโถป้าแนนจะไม่กระโดดได้ไง
ปอยหายไปแล้วปอยเติมเน็ตปอยไปเติมเน็ตเน็ตปอยไม่ได้เลยวะเน็ตปอยไม่ได้จริงตอนเมื่อกี้ไล่ปอยไปเติมเน็ตตอนนี้ก็ไล่ตัวเองไปชาร์จแบตเหมือนกันนะแบตใกล้จะหมดแล้วมาต่อดีกว่าสองคำถามสุดท้ายแล้วกันมาสองคำถามสุดท้ายนะครับถามว่าอะไรดีมาคำถามนี้ดีกว่าเป็นคำถามที่ประลองชาวเรียกว่าประลองชาวกันดีกว่ามามีคนสองคนเล่นหมากรุก3เกมแต่ปรากฏว่า2คนชนะคนละ3เกมจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับถ้ามีคน2คนอะทัปเปอร์กับปอยเล่นหมากรุกทั้งหมด5เกมแต่เปอร์ชนะ3เกมปอยชนะ3เกมเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงครับเสมอจะเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่เสมอนะครับไม่ใช่เสมอนี่มีคนตอบถูกเพราะว่าเดี๋ยวก่อนมาเฉลยขอจดก่อนเดี๋ยวเม้นหายแป๊บนะจะแคปไปแล้วแหละแต่ว่าคือคำตอบคือเหตุการณ์นี้นะครับจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ2คนนี้ไม่ได้เล่นด้วยกันนะครับปล่อยเอาเลยมาชนะก่อนแพ้แล้วจ้องตาแล้วเราอ่ะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้เพราะเขาไม่ได้เล่นด้วยกันนะครับไปอีกแล้วหนึ่งเฮ้ยเรื่องนี้มันนะไม่เป็นไรหรอกเช็ดก่อนมันเพราะว่ามือเราเมื่อกี้มันเลอะน้ำตาเทียนแล้วมันมีเหมือนแบบมันของน้ำตาเทียนติดไม่เป็นไรนะอย่าโกรธกันนะครับถ้าส่งไปแล้วมันหน้ากากไม่เป็นไรนะแต่ว่าสองมันอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายจะถามว่าอะไรดีช่วยคิดคำถามหน่อยดิคือเมื่อกี้เซฟไปแล้วแต่ว่าจดไม่ทันแต่เห็นอยู่ว่าชื่อ MEK เมื่อกี้แท็บไปแล้วนะครับมาคำถามต่อไปอันสุดท้ายแล้วที่จะแจกถามอะไรดีช่วยคิดหน่อยเร็วถามว่าอะไรดีถามว่าอะไรดีทุกคนนึกไม่ออกไหนดูสิดูในโพสขอดูในโพสก่อนนะถามว่าพี่ใหม่เป็นนักกีฬาในทีมไหนไม่ทราบครับเพราะว่าไม่สามารถตอบได้เหมือนกันครับเพราะคูเปอร์ก็ไม่รู้
อะไรอะทำอะไรดีเศร้าอ่ะเธอเมินฉันอีกแล้วไม่เศร้าก็บอกไงว่าตอบไม่ได้เพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งไหนคำถามเกี่ยวกับคูเปอร์ดีกว่าคำถามเกี่ยวกับคูเปอร์ถามว่าสิ่งที่อยู่ในนี้คืออะไรครับให้ฟังเสียงคืออะไรทอแรปเปอร์ตอบไม่เคยถูกมันต้องถูกสักวันครับต้องมีสักวันต้องมีสักวันเขินหายแบตโทรศัพท์ถ่ายแบตโทรศัพท์ไม่ใช่ครับยอมค่ะเงินไม่ใช่ครับอากาศไม่ใช่ครับปากกาไม่ใช่ครับแหวนไม่ใช่ครับอะไรอยู่ในนี้ให้ฟังอีกทีอะไรเอ่ยเป็นของที่เราใช้อยู่ในตอนต้นคลิปเอางี้ดีกว่าถ้าใครมาทันตั้งแต่แรกๆตอบได้แน่พวงกุญแจไม่ใช่ครับประกาศไม่ใช่ไม่มีเลยไม่ใช่ครับฝาเทียนไม่ใช่ครับยางลบไม่ใช่ครับปากกาไม่ใช่ครับเหรียญไม่ใช่ครับยาดมผิดครับปล่อยไม่ใช่ปล่อยอยู่ในนี้ไม่ได้ครับปล่อยอยู่ตัวยาดมไม่ใช่ครับถามว่าในนี้คืออะไรแมสไม่ใช่ครับกระดาษไม่ใช่ครับฟังเสียงมีเสียงรู้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่กบเหลาไม่ใช่ครับฝาไม่ใช่ครับต้นคลิปอยู่ทันต้นคลิปหรือเปล่าถ้าใครอยู่ทันต้นคลิปก็จะรู้ไฟแช็คมีคนตอบถูกแล้วครับที่อยู่ในมือคือไฟแช็คครับแป๊บนึงนะคุณทิอะไรอ่ะทิชีชีอะไรสักอย่างแป๊บนึงนะขอจดครับแต่ถ้าวันนี้ที่จดหรือว่าตกหล่นของใครไปอ่ะขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าแบบบางทีมันเน็ตมันไม่ขึ้นหรือมันค้างหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีการผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วพวกเนี้ยคือสิ่งที่เราตั้งใจทํามาให้ทุกคนจริงๆก็คืออยากให้ด้วยใจแหละเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วเพราะว่าเอาจริงๆคือเดี๋ยวนี้แมสก็หายากเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทําแมสให้ทุกคนได้โดยที่เป็นแมสที่ทุกคนสามารถเก็บไว้ได้แล้วก็เป็นของที่เราคิดมาออกแบบมาอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็น่าจะชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็มาร่วมตอบคำถามร่วมอะไรกันถ้าเกิดสมมติอ่านข้ามไปหรืออะไรยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับจริงๆถ้าคุณเขาตามไม่ได้ร้องไห้หรอกเฮ้ยอย่าร้องไห้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆสนุกๆมาให้ร่วมกันอีกนะครับคือออกไปไหนอย่าลืมใส่แมสกันจริงๆนะถึงถ้าสมมติอันเนี้ยที่ได้เนี่ยเป็นแมสผ้านะสำหรับคนที่ได้ไปก็ใส่ไว้แต่ถ้าเกิดสมมติต้องออกไปไหนที่เจอคนจริงๆก็ไม่ต้องใส่ชั้นเดียวก็ได้หาอะไรมาใส่ทับอีกชั้นก็ได้นะครับเป็นไส้กรองหรืออะไรเงี้ยครับใส่ทับไว้เพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันให้แน่นหนาขึ้นเนาะจะได้เพื่อความมั่นใจนะครับเราจะได้มาเจอกันเร็วๆเพราะตอนนี้คิดถึงทุกคนมากแต่ว่าไม่สามารถไปเจอได้เพราะว่าอันตรายนะครับถูกสองข้อแต่อดได้ค้างไปเลยจ้าตอบไม่ถูกสักข้อไม่เคยได้สักข้อเอ้ยอย่าเพิ่งงอนถือว่าตอนนี้ดวงเรายังไม่ดีพอนะครับต้องทำบุญมาด้วยพลังแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไงดีเดี๋ยวอันเนี้ยเราจะ
เอาที่แคปแล้วเดี๋ยวเราจะให้คนอินบ็อกไปนะครับให้ทีมงานอินบ็อกไปแล้วก็ยังไงก็ตอบรับกันด้วยถ้าเกิดสมมติไม่ตอบรับตกลงเหลือรูปจากอันนี้ก็ไม่มีแจกคนใหม่ไว้รอร่วมกันกิจกรรมหน้านะครับขอไม่ต้องเสียใจเพราะไม่ได้มีแค่นี้มันยังมีอีกแต่ว่ามีไม่เยอะนะครับก็ยังไงให้ร่วมกิจกรรมกันอีกนะครับบีบีอยู่ไหนบีบีนอนอยู่ครับบีบีรับบีรับเอาบุญไม่ใช่บีรับเอาแรงแล้วเดี๋ยวตอนเย็นตอนค่ำๆบีจะขึ้นมาเกี่ยวกับอีกครับเอาครูทุกข้อแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ครูก็อยากร้องไห้แบบคนอื่นบ้างนิดหน่อยมาสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่แล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเดอะซีรีส์ My Engineer มีช็อปมีเกมมีเมียหรือยังวะนะครับสำหรับ EP ที่จะออนอาทิตย์นี้ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับและอย่าลืมมาแฮชแท็กกันเราจะแฮชแท็กกันตอน20:00 นะครับอย่าลืมมาเริ่มแฮชแท็กกันวันเสาร์20:00 นะครับแล้วเจอกันสำหรับระหว่างนี้ก็คิดถึงก็แท็กรูปหาหรือว่ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายใช่ไหมท็อปสิบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย